ซึ่งเยื่อนี้นะคะสามารถฉีกขาดได้จากหลายกิจกรรมไม่ใช่เฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ 1, 2, 3, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาแม่จ๋านะคะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนครั้งแรกไม่เห็นมีเลือดออกเลยจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นสาวบริสุทธิ์หรือเปล่าแม่จ๋าได้รับคำถามนี้มาก็แทบจะกุมขมับเลยค่ะแล้วยังไงคะถ้าหากว่าเขาบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องป้องกันหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะการป้องกันเนี่ยป้องกันทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยอย่าเพิ่งให้ความสนใจเพียงคำว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เลยนะคะคำตอบสั้นๆสำหรับคำถามนี้นะคะการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่จำเป็นที่ผู้หญิงจะต้องมีเลือดออกค่ะส่วนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้วทำให้มีเลือดออกนั่นเกิดจากเยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาดค่ะเยื่อพรหมจรรย์หรือไฮเมนนะคะเป็นเยื่อบางๆที่อยู่บริเวณปากช่องคลอดมีรูเปิดเพื่อให้ประจำเดือนไหลออกมาค่ะซึ่งเยื่อนี้นะคะสามารถฉีกขาดได้จากหลายกิจกรรมไม่ใช่เฉพาะการมีเพศสัมพันธ์เช่นขี่จักรยานขี่ม้าเล่นกีฬาแม้กระทั่งการใส่ผ้าอนามัยแบบสอดโดยที่เยื่อพรหมจรรย์นี้ฉีกขาดนะคะผู้หญิงเองยังไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำค่ะว่าเยื่อพรหมจรรย์ได้ขาดไปแล้วนะคะเพราะไม่ได้มีอาการเจ็บปวดใดๆค่ะและบางคนเมื่อเยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาดก็ไม่ได้มีอาการเลือดออกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยนะคะที่การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้วผู้หญิงจะไม่มีเลือดออกแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือถ้าหากว่าผู้หญิงคนไหนนะคะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้วมีอาการเลือดออกเลือดที่ออกแบบปกตินะคะจะต้องออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าออกมากแบบไหลพักๆนะคะไหลไม่หยุดนั่นไม่ใช่เยื่อพรหมจรรย์ที่ฉีกขาดแล้วค่ะแต่อาจจะเกิดจากช่องคลอดที่ฉีกขาดแทนค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าใครมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งไหนๆแล้วมีอาการเลือดออกมากเลือดออกไม่หยุดไม่ต้องอายหมอนะคะรีบพาไปโรงพยาบาลค่ะเพราะบางคนนะคะมีอาการตกใจรู้สึกอายหมอกลัวว่าคุณหมอเนี่ยจะว่าหรือเปล่าเลือดออกมากก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลอาจเสี่ยงต่อการเสียเลือดมากนะคะแล้วทำให้เกิดภาวะช็อกได้ย้ำคำตอบกันอีกทีนะคะการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้วไม่มีเลือดออกนั่นไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีความบริสุทธิ์นะคะเพราะเยื่อพรหมจรรย์นั้นฉีกขาดได้ง่ายจากกิจกรรมอื่นๆก็ได้เช่นเล่นกีฬาขี่ม้าขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งการใส่ผ้าอนามัยแบบสอดอันนี้ไม่ปกตินะคะสาเหตุของการที่มีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์นะคะอาจจะเกิดได้จากการอักเสบติดเชื้อในช่องคลอดหรือปากมดลูกติ่งเนื้อที่ปากมดลูกเซลล์ในโพรงมดลูกปริ้นออกมาช่องคลอดแห้งหรือมีการผลิตสารหล่อเลือดออกมาไม่พอหรือมีแผลที่ช่องคลอดหรือปากมดลูกหรืออาจเกิดจากมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นสัญญาณของมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องคลอดเลือดของคุณผู้หญิงที่ออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์นะคะไม่ใช่สัญญาณจำเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการแสดงว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แต่ที่ควรจะให้ความสำคัญนะคะก็คือเลือดที่ออกหลังมีเพศสัมพันธ์นั้นมีปริมาณอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรปริมาณมากมีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ตรงนี้ถือว่าไม่ปกติเลยนะคะถ้าหากว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่จะดีใจว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกแสดงว่าบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นสัญญาณว่าคุณควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุว่าหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วทำไมถึงมีเลือดออกมากผิดปกติออกทุกครั้งเลยอันนี้อาจเป็นสัญญาณถึงการติดเชื้อเล็กๆน้อยๆยันไปถึงเรื่องใหญ่อย่างเช่นมะเร็งได้และย้ำอีกทีนะคะว่าการมีเพศสัมพันธ์นะคะควรมีแบบปลอดภัยค่ะสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะและถ้าหากว่าใครนะคะมีเพศสัมพันธ์แล้วยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรก็อย่าลืมวางแผนครอบครัวก่อนมีเพศสัมพันธ์ค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย